ากพี่น้องระวังทางสาวพิกุลจะไปเก็บเห็ดสาวพิกุลก็เจออุบัติเหตุเนาะค่ะรถเก๋งชนกับรถ10ล้อเนาะค่ะพี่น้องมึงค่ะพี่น้องรถมุนไอ้แงะเลยเนาะค่ะพี่น้องมึงอู้ตะเลอะตูนบางบางคนสิบ่เป็นหยังเนาะค่ะรถตำรวจก็มาหลายคันอยู่ค่ะแล้วก็มีรถพยาบาลมึงพี่น้องรถมุนไอ้แงะเลยเนาะค่ะชนกับรถ10ล้อมึงพี่น้องรถ10ล้อเปิดเลยบางบางคนสิบ่เป็นหยังเนาะค่ะไปจ้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ปลาเห็ดเนาะค่ะสวัสดีตอนเช้าๆจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับสาวพิกุลอีกแล้วเด้อจ้าสาวพิกุลกับพาพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่าอีกแล้วเนาะค่ะก็จะมาตามล่าหาเห็ดคือเก่าแล้วพี่น้องไปจ้าไปรุ่นซอยสาวพิกุลมาสาวพิกุลสิได้เห็ดบ่เด้อจ้าไปเลยค่ะจ้าพี่น้องสาวพิกุลย่างเข้าป่ามาสาวพิกุลกับพ่อดอกแรกแหกมันเลยพี่น้องมึงค่ะดอกงามๆตุ้มๆเลยเนาะค่ะมึงงามบ่ค่ะพี่น้องไปจ้ารุ่นต่อไปเนาะค่ะว่าสาวพิกุลสิได้บ่ป่าหาเห็ดที่เก่าที่เดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าฝ่าเบื่อสาวพิกุลนะคะซอยกันหาเห็ดก่อนเนาะค่ะช่วงนี้เห็ดออกเข้าก็มาลุ้นกันเกือบซุมือเนาะค่ะไปค่ะหาต่อไปเลยจ้าค่ะพี่น้องสาวพิกุลกับพ่อดอกที่2แล้วเด้อค่ะพี่น้องเมืองดอกงามคักงามแน่เนาะค่ะอุ้ยเมืองขาวมันนะคะพี่น้องงามบ่ค่ะเมืองดอกขาวจูนพูนเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยมาเก็บกับสาวพิกุลเด้อค่ะสุภูสุคนไปจ้ารุ่นต่อไปเลยค่ะวัสดีอีกบทจ้าป๊าดพี่น้องสาวพิกุลฝอยอีกแล้วค่ะเมืองค่ะพี่น้องงดงามมากเลยเนาะค่ะพี่น้องดอกงามผักงามแน่เอ้ยสุดยอดเลยเนาะค่ะพี่น้องเมืองต้นขาขาวๆ ค่ะอบอวลเลยเนาะพี่น้องโอ้สะออนจ้าบรรยากาศที่เก่าที่เดิมค่ะเพิ่มเติมคือมาลุ้นกันนะคะว่าสาวพิกุลสิได้เห็ดบ่เนาะค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องมึงแต่บรรยากาศดีๆจังสิก็หนาวเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้แค่หาองศาเองเด้อจ้าไปจ้าตามต่อไปว่าสาวพิกุลสิได้บ่เด้อจ้าจ้าพี่น้องสาวพิกุลกับพ่ออีกแล้วเด้อจ้านี่ดอกน้อยๆเนาะค่ะแต่ว่างามอยู่จ้ะแข็งดอกแข็งๆเลยเนาะค่ะมึงงามบ่จ้าดอกนี่ดอกใหญ่คักเนาะค่ะแต่ว่าคิดว่ากวางคงมากินน่ะค่ะดอกบักใหญ่นึงเนาะมาซ่าจ้าแล้วก็แบ่งกันกินเนาะค่ะทั้งคนและสัตว์จ้าหาต่อไปกับสาวพิกุลเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าสาวพิกุลกับพ่ออีกดอกนึงเด้อพี่น้องอันนี้มันก็อยู่ใต้ต้นมอดเนาะค่ะพี่น้องมันก็หัวตะออกเนาะค่ะเมืองพี่น้องตมุติมิน่ารักน่าชังเมืองฟังนั่นก็เห็นตะขาเนาะพี่น้องสงสัยกวางมากินดอกมันไปเนาะค่ะสาวพิกุลก็สิปล่อยไว้เนาะค่ะปล่อยมันเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปเนาะค่ะไปจ้าหาต่อไปเลยค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวพิกุลพ่อเหลือเด้อค่ะเมือง2ดอกติดกันเลยเนาะค่ะตุมุติมิน่ารักน่าชังมาเก็บดอกแรกกันเลยค่ะพี่น้องเมืองน้ำคักเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูดอกที่2กันนะคะดอกที่2พอดีคำเนาะค่ะล่างปุ๊บต้มปั๊บกินปั๊บแซ่บเลยเด้อพี่น้องไปค่ะไปค่ะค่ะต่อไปไปรุ่นน้ำกันเด้อค่ะจ้าพี่น้องสาวพิกุลพ่ออีกแล้วเด้อจ้าอันนี้ก็อยู่ติดกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเมืองดอกงามคักงามแน่เนาะค่ะนี่แหละพี่น้องเวลาพ่อดอกนึงก็สิพ่ออีกดอกนึงติดกันเนาะค่ะเมืองมีแต่งามๆเลยพี่น้องมากินแกงเห็ดกับสาวพิกุลเด้อวันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องวันนี้ก็อากาศหนาวๆเนาะค่ะมาเช้าสาวพิกุลขับรถมาหาเห็ดเนาะค่ะสาวพิกุลกับพ่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่เนาะค่ะรถเก๋งชนกับรถ10ล้อเนาะค่ะทุกอย่างพังหมดเลยสาวพิกุลก็หวังว่าคนในรถสิบ่เป็นหยังเนาะค่ะขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองข้าเจ้าเนาะค่ะอุ้ยเกิดอุบัติเหตุแต่เศร้าเลยจ้าจังไดก็เอาใจซอยสาวพิกุลได้จ้าหาเห็ดหวานๆเนาะค่ะมื้อนี้ตามต่อไปเลยเด้อจ้าว่าสาวพิกุลสิได้บ่เนาะค่ะจ้าพี่น้องสาวพิกุลพ่อของใหญ่พี่น้องป๊าดโธ่ดอกนี่คือมันงามคักงามแน่แท้อุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องป๊างามคักงามแน่เนาะพี่น้องมาสอนเป็นมูสาพิกุลเนี่ยค่ะเธอช่างงานงดงามอะไรขนาดนี้นี่เด้อจ้าพี่น้องมันก็อยู่ในป่าแบบนี้เด้อค่ะตาต้องดีเนาะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็แห้งคือกันเหมือนเนาะค่ะสีเดียวกันกับใบไม้เลยดอกเห็ดเนาะค่ะไปจ้าพี่น้องมาหาเป็นมูสาพิกุลนะจ้าจ้าพี่น้องสาวพิกุลกับพ่อเห็ดแต่สาวพิกุลบ่ฮู้ดอกเด้อจ้าว่าเห็ดอีหยังแต่ดอกมันงามคักเมืองพ่อแม่พี่น้อง
ฮันลองคนเพิ่นก็ว่ากินได้ฮันลองคนเพิ่นก็ว่ากินบ่ได้เนาะพี่นี่พ่อแม่พี่น้องสาพิกุลก็เลยสิปล่อยเพิ่นไว้นี่แหละค่ะสาพิกุลก็บ่กล้ากินเนาะค่ะจ้าเดี๋ยวตามต่อไปเลยจ้าว่าสาพิกุลสิไปหาอีกได้บ่เนาะค่ะจ้าสาพิกุลกับพ่อบอกแอปเปิ้ลน้อยเนาะค่ะพี่น้องสาพิกุลก็สิเก็บไปกินพริกเกลือเด้อพี่น้องโอ้ยงามคักเบิ่งจ้าอันนี้เปรี้ยวมากได้จ้าไปกินกับพริกเกลือคือสุดยอดพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่มึงมีแต่หน่วยงามๆเนาะค่ะบักแอปเปิ้ลอันนี้กินกับพริกเกลือแซ่บด้วยพี่น้องนี่จ้าเก็บได้หลายหน่วยอยู่แล้วค่ะนี่สามีก็เก็บหายสามีคุณเป็นพ้นทายเนาะพี่น้องมึงเต็มต้นอยู่ค่ะสามีคุณจะไปกินพริกเกลือมื้อนี้เด้อพี่น้องโอ้ยว่าเราก็อยากเนาะค่ะคนไทยเขาว่าคนไทยยื้อใส่กับบ่อึดตายมันแม่นคําข้าเจ้าเด้อพี่น้องอันใดที่เป็นอาหารใดเขาก็เอาไปเป็นอาหารเนาะค่ะอันนี้กินกับพริกเกลือสุดยอดความแซ่บพี่น้องมันก็สูงอยู่แล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าสามีของสาพิกุลข้าเจ้าเป็นคนสูงเนาะค่ะก็เลยสิเอาง่ายจังหน่อยในกล่องอาจจะดูใหญ่เด้อพี่น้องแต่หน่วยจริงๆน่ะจ้ะมันบ่ใหญ่ดอกเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ก็ไปแซ่บๆกับสาพิกุลเนาะจ้ะไปตามชมว่าสาพิกุลจะเฮ็ดเมนูใดเมนูพริกเกลือหรือเมนูน้ำปลาหวานเด้อค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะไปหาเฮ็ดต่อเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องสาพิกุลก็พ่ออีกแล้วมึงพี่น้องดอกงามคักเนาะค่ะอู้สะออนสุดๆเลยฉันเป็นลูกชาวนาลาสีมาบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยมึงพี่น้องงามคักนะจ้าไปจ้าหาต่อไปนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องสาพิกุลก็พ่อติดกันเลยเนาะค่ะพี่น้องมึงดอกงามคักเนาะค่ะหาต่อไปเลยจ้ามื้อนี้สามีของสาพิกุลก็ถือไม้ท่อนบางอย่างเด้อพี่น้องมาเปิดใบไม้เนาะค่ะคันเฮาบ่เปิดใบไม้เฮาก็บ่ได้มันเนาะค่ะเฮ็ดเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบไม้แล้วเฮ็ดดอกเฮ็ดกับสีใบไม้มันก็คือกันเนาะค่ะข้าเจ้าก็เลยเอาไม้อันบางใหญ่มาเลยเอามาแต่บ้านพุ่นเด้อพี่น้องไม้อันนี้จ้าพี่น้องตามต่อไปเลยค่ะว่าสาพิกุลจะได้บ่ค่ะจ้าพี่น้องสาพิกุลก็พ่อแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะค่ะมื้อนี้สาพิกุลก็จะไปเมืองป่าต่อไปเด้อค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมป่าต่อไปเลยว่าสาพิกุลจะได้เพิ่มอีกบ่เนาะค่ะจ้าพี่น้องสาพิกุลกับพ่ออีกแล้วนะจ้าคือจังหัวตะมุดออกมาแต่ดินเนี่ยนะคะแต่ใต้ดินเนาะค่ะอุ้ยดอกใหญ่คักพี่น้องนี่จ้าพี่น้องได้แล้วดอกงามคักงามแน่นะพี่น้องมองมันอยู่ในปลายจังสีเด้อค่ะพี่น้องเมืองสีดอกเฮ็ดกับสีใบไม้คือกันคักเนาะค่ะอุ้ยโชคดีคักพี่พ่อเนาะจ้าโอ้ดีใจหลายไปจ้าพี่น้องหาต่อไปซอยสาพิกุลเมืองนี้นะจ้าว่ามันอยู่หม่องใดไปค่ะติดตามชมตอนต่อไปเลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่น้องนี่ก็เฮ็ดทั้งหมดที่สาพิกุลได้เนาะค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะพี่น้องโอ้ยงามคักงามแน่เนาะค่ะเมืองสาพิกุลก็จะมาตัดขายเห็ดนะจ้ามาจ้าเขามาตัดขายเห็ดน้ำกันมาจ้าพ่อแม่พี่น้องมาตัดขายเห็ดกับสาพิกุลเมืองเห็ดดอกนี่ค่ะพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่เนาะค่ะอู้ยงามใหญ่คักของใหญ่ๆพ่อของใหญ่จ้ามื้อนี้โอ้ยมึงขายเห็ดกันยังคันได้มีหยังจ่อเลยค่ะพี่น้องงามคักเนาะค่ะแต่ละป้าที่สาพิกุลเขาไปหาเด้อจ้าพี่น้องดอกเห็ดมันก็จะคนละสีเนาะค่ะบางอันก็สีแบบว่าบ่เข้มปานใดบางป้าก็สีเข้มมากเนาะค่ะเหมือนอันนี้ก็สียังเข้มเลยเด้อพี่น้องมึงดอกบ่ใหญ่นึงค่ะเกือบสำหน้าของสาพิกุลมึงค่ะพี่น้องงามคักว่าจ้าสามคุณก็จะใส่ตะกร้าเลยเนาะค่ะตะกร้าคู่ใจเหมือนเดิมจ้าเมืองดองนี่คือจังหัวตะออกกับพี่น้องงามคักตัดขาถิ่งแต่ในปลาเลยเนาะค่ะกลับไปบ้านกลับไปล่างเลยสามคุณขับรถมาหาเห็ดเนาะค่ะว้าวอีกก่อนก็ยังใจเสียอยู่เนาะค่ะเห็นรถเก๋งซนกับรถสิบล้ออุ้ยมุนไอแง่เลยตะเลิดโตนเพิ่นเมืองจ้าดอกงามคักเนาะแต่ว่าอยู่นี่ส่วนมากเขาเจ้าเฮ็ดประกันสั้นนึงเนาะค่ะคันรถเป็นปานนั้นก็เขาก็คงจะว่ารถราคาเท่าใดเขาก็สิให้เงินมาซื้อใหม่เนาะค่ะอันนี้คือข้อดีของประกันชั้นนึงเนาะค่ะเมืองพี่น้องดอกใหญ่ๆเนาะค่ะต้นขาเธอเท่าแขนฉันเลยนะคะอันนี้ก็ดอกตุ้มๆพี่น้องเมืองขามันแต่ละอันเนาะจ้ะข้างหลังกล่องก็จะเสียงหมาเด้อพี่น้องยางไปยางมาโชว์ความรวยอยู่นะคะมันก็รอสาพิกุลตัดขาเห็ดแล้วเนาะจ้ะ
นี่จ้างามบ่ค่ะพี่น้องถึงใจบ่จ้าอันนี้ก็ดอกตุ้มๆเนาะค่ะอันนี้ก็เปิดใบใหม่เอานะคะนี่มึงดอกตุ้มๆเนาะค่ะแต่ว่าขามันนี่โอ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์พี่น้องถึงใจสาวพิกุลหลายเนาะจ้างามบ่ค่ะอันนี้สามีของสาวพิกุลเหยียบมันเด้อจ้าสาวพิกุลก็บ่ได้ทายเนาะค่ะสามีของสาวพิกุลเรายางเหยียบเนาะค่ะเราบ่เห็นมันนี่จ้ะงามคักเนาะค่ะอันนี้ก็ไปแย่งกวางเด้อพี่น้องเบิ่งมันกินไปเครื่องนึงแหละแต่สาวพิกุลก็เอาอยู่จ้ะสาวพิกุลก็สิตัดทิ้งหม่องมันกินเนาะค่ะแล้วสาวพิกุลก็สิไปลวกก็กินได้คือเก่าเนาะจ้านี่แหละของมันหายากกับปันๆกันกินเนาะค่ะทั้งคนทั้งกวางนี่จ้าดอกตุมุติมิเนาะค่ะงามคักงามแน่อุ้ยสะอ่อนสาวพิกุลก็ขอบุญขอบคุณสุภูสุคนด้วยจ้าที่เขามาเมืองคลิปของสาวพิกุลที่เขามากดไลค์กดติดตามให้สาวพิกุลเนาะค่ะทั้งใน YouTube แล้วก็ทั้งในเพจ Facebook Fanpage ด้วยจ้านี่จ้ะงามคักเนาะค่ะผู้ใดที่เมืองสาวพิกุลใน Facebook Fanpage ช่อง YouTube ของสาวพิกุลชื่อว่าพิกุลสาวไทยในต่างแดนเด้อจ้าชื่อเดียวกันกับ Facebook Fanpage เลยเด้อพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามให้สาวพิกุลเด้อจ้าคันมาคลิปที่สาวพิกุลเฮ็ดเนาะจ้ามึงมีแต่ดอกงามๆสาวพิกุลก็ตั้งใจเฮ็ดทุกคลิปเลยเด้อพี่น้องสาวพิกุลอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมคลิปที่สาวพิกุลเฮ็ดเนาะค่ะนี่จ้างามคักเสียงของสาวพิกุลก็ยังบ่ดีปานใดเนาะค่ะยังแหบๆอยู่ก็ยังไออยู่เนาะค่ะแต่ก็ดีขึ้นทุกมื้อเนาะค่ะหวังว่าจะหายภายในเร็ววันนี้เนาะค่ะมึงจะตูมๆเลยนะคะพี่น้องสาวพิกุลว่าสิฝากเฮ็ดให้หมู่กินอยู่ค่ะมื้อนี้เพราะว่าสาวพิกุลก็เสียตู้เย็นไว้หลายแล้วเนาะค่ะปันแบ่งปันข้าเจ้ากินข้าเจ้าอยู่ในเมืองข้าเจ้าบ่มีปลาหาเฮ็ดคือสาวพิกุลเนาะค่ะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าสาวพิกุลใส่เมืองว่ามันงามปานใดเด้อจ้านี่จ้าพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลยเนาะค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆอันถุงดำๆนี่กับบักแอปเปิลของสาวพิกุลเด้อจ้าจ้าจังได๋คลิปนี้สาวพิกุลก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องสาวพิกุลก็ได้เฮ็ดหลายเติมเนาะค่ะสาวพิกุลก็ขอขอบบุญขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมคลิปของสาวพิกุลเด้อจ้าจังได๋คลิปนี้สาวพิกุลก็ขอฝากไว้แค่นี้พอกันไว้คลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมติดตามสาวพิกุลเด้อจ้าว่าสิเฮ็ดอีหยังต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวพิกุลก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า